ท่านนะครับก็วันนี้นะครับก็เนื่องจากว่าทางสภ.หัวขุนของเรานะครับได้มีการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนโยบายที่ยังต้องการที่จะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับดำเนินการกับพาทิพย์มันนุ่มโลวะสิแล้วนี่ครับนี่มึงมีข้องอยู่เลยนี่นี่มีข้องมีคนทุกข์เลยมาเก็บไปตาดิยังเลยดิเนี่ยเอาใครลบเจ็ดบาทเลยกี่เบ้นเกี่ยมนี่ตัวพี่เกี่ยมซึ่งยาเสพติดนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันมีมูลค่าที่สูงนะครับจึงเป็นของกลางนะครับที่ก็นำแจ้งให้ทราบนะครับของการที่เราโดยเฉพาะนายสมรักหรือเอทองมากนะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาเป็นเวลานานนะครับแล้วก็เคยมีประวัติการถูกจับกุมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษมานะครับก็ยังทางชุดสืบสวนนะครับซึ่งได้ร่วมการจับกุมก็ได้มีการติดตามพฤติการมาโดยตลอดหลังจากพ้นโทษนะครับก็ยังทราบว่ามีพฤติการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและก็เริ่มขยับตัวเองเป็นผู้ค้ารายสำคัญในพื้นที่ทางชุดสืบสวนนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ได้เฝ้าติดตามแล้วก็สามารถติดตามจับกุมในเครือข่ายมาได้นะครับจนสามารถขยายผลไปสามารถจับกุมและก็ยึดทรัพย์ยาเสพติดดังกล่าวนะครับบริเวณข้างบ้านนะครับได้ปริมาณ 4.6 กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าเป็นยาเสพติดที่มากที่สุดนะครับนับตั้งแต่เปิดสถานีตำรวจภูธรบ่อขุดมานะครับถือว่าเป็นยาเสพติดในปริมาณมากที่จับกุมได้นะครับครับในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับก็ในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับเราไม่ได้ดำเนินการเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือว่าช่วงที่ว่ามีกิจกรรมงานท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับเราก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอาศัยช่องว่างนะครับในช่วงที่มีกิจกรรมต่างๆมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากนะครับก็อาศัยช่องว่างตรงนี้ในการจำหน่ายยาเสพติดให้กับผู้ที่ต้องการจะนำไปเสพแล้วก็นำไปใช้ในช่วงของเทศกาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลที่ใกล้จะถึงเนี่ยก็คือช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์นะครับแล้วก็การชุมนุมปาร์ตี้นะครับโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับเราก็มีการสืบหาข้อมูลอะไรตลอดนะครับมีการแต่ว่าพวกนี้ก็ยังมีบางส่วนนะครับที่ต้องยอมรับนะครับว่ามีการเล่นลอดอะไรต่างๆไปได้นะครับแต่ว่านโยบายในการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดนี้ก็ยังถือว่าเป็นนโยบายหลักนะครับที่เราจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาปกติหรือช่วงเทศกาลนะครับก็แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็เหมือนที่ผมได้แจ้งตั้งแต่ต้นนะครับว่าในการ ลำพังเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดียวเนี่ยผมไม่สามารถดำเนินการได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องขอรบกวนนะครับประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับได้ช่วยกันแจ้งเบาะแสนะครับครับได้ครับ